แบบสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ ى. โดยนรงชื่นนิรันร์สวัสดีคับท่านฟังที่เคารพครับนี่คือหนึ่งถ้วยกาแฟทางสวทภูเก็ตนะครับ FM 90.5เาสิบมกะเฮิร์ในช่วงสายๆสิบนาฬิกาเสร็จๆเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ไปออกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ที่คลื่น96.75สเมกะเฮิร์ซในขณะเดียวกันก็ออกทาง Facebook ไลฟ์ด้วยออกแต่เสียงนะครับหน้าตาเอาไว้ก่อนพยายามหารูปหาอะไรต่างมาขึ้นไว้นะครับวันนี้เป็นรูปอยู่ในห้องส่งรับราชการอยู่เรื่องที่จะมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องของเมืองสงขลาเพราะมีหลายท่านก็ถามมาว่าคุณอรงคุณอรงหลวงปู่ทวดนี่ท่านอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใด เวลาจะไปไหว้หลวงปู่ทวดนี่ต้องวัดช้างให้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ท่านเกิดที่นั่นหรืออย่างไรนะหรือถ้าเป็นคนที่ไหนอย่างไงนะหลวงหลวงปู่ทวดเนี่ยเวลาเรามาที่วัดฉลองบ้านเราคือภูเก็ตใช่ไหมอ่าหลวงปู่แช่มก็จะเกิดอยู่ที่ฉลองนี่แหละแล้วหลวงปู่ทวดเหมือนกันไหมประมาณนี้นะก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อไขข้อข้องใจแะละครับ ว่าหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดนะท่านเป็นคนจังหวัดไหนท่านคนที่ไหนยังไงประมาณนี้เพราะหลายทนคนก็ไม่ทราบเลยครับแต่ถ้าภาคใต้นี่ก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะครับทีนี้ตามประวัติของหลวงพอว่อทวดเรียกหลวงพ่อทวดกนแล้วหลวงปู่ก็ได้นะบางทีก็เรียกปู่ทวดหลวงพ่อทวดนี่ถือว่าเป็นพระมหาเถระเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับท่านเนี่ย มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการพระราชทานที่กรลปณาแก่หัวเมืองพระเคาะแล้วหัวเมืองพระเคาะอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณอรองหัวเมืองพรกเคาะอยู่ที่ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานี่แหละนะครับถ้าเลยขึ้นไปก็เป็นอำเภอระโนดเลยขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นอำเภอหัวใยในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนั่นแนหะท่านอยู่แถวแถวนั้นแหละ ซึ่งถ้าพูดถึงเราไปดูการลัปนาวัตเนี่ยหรือประวัติในสมัยกรุงศรีอยทธยาในรัชากาลสมเด็จพระเอกาทศรถนู่นแหละครับในปี2148ถึง2155เล่าว่ามีอภิญญาแก่ก้ละอิทธิฤทธิปัญญาได้สมัญญานาวมว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจดิด ประวัติของมหาเถระรูปนี้หนักไปทางตำนานแต่มีเอกสารที่บันทึกเรื่องราวของท่านโดยตรงก็คือเรื่องย่อเข้าตำราหมืน่นราพธรรมวิราชเอาไปวิวาดเป็นเมืองซึ่งเล่าเรื่องอภิหารสิม,มากกว่าแต่รวมทั้งเอกสารและคำบอกเล่าสือประวัติได้ทังนี้อันนี้การกาปนาวัตนะครับในสมัย สมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งซึ่งนานมาแล้วเนี่ยนะแสดงว่าหลวงพ่อทวดท่านได้เกิดมานานแล้วด้วยเมื่อไหรเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นแหละเอามาดูว่าท่านเกิดยังไงแห่งหนตนตำบลไหนประวัติของหลวงพ่อทวดนะหลวงพ่อทวดนั้นนามเดิมชื่อว่าปูนะครับชื่อปูคุณพ่อของท่านเนี่ยชื่อในหูนะครับ มารดาชื่อนังจันชื่อแบบไทยๆเลยแหละตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ดินของเศรษฐีปานบ้านวัดเลียบตำบลดีหลวงอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลานี่แหละนะครับ mm hmm. เห็นไหมท่านอยู่ตรงนี้ปัจจุบันตาชื่อเจอมิมคือปัจจุบันคือตั้งอยู่ตรงนั้นแหละนะตาชื่อเจอมิมยายชื่ออินเป็นชาวบ้านคลองหลี วันเดือนปีเกิดของเด็กชายปูเรือปูทวดนี่นะครับมีหลักฐานขัดแย้งกันบางว่ากเกิดวันศุกร์เดือนสี่ปีมะโรงพศออ2125บางคนก็ว่าเกิดในปีจุลศักราช990ฉลูสำริดธทธิศกบางคนก็บอกว่าท่านเกิดในปีพศออ2131ก็โดยอนุมานนะครับว่า คงจะเป็นปลายรัชสมัยสมเด็จพระมาหาธรรมราชาซึ่งก็เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมาหาธรรมราชาองค์นี้นักประวัติศาสตร์และท่านผู้ร,รู้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดในปี2125นะครับประมาณนี้พราะหลังจากท่านอุปสมบทศึกษาในสำนักพระอุปัชฌาย์แล้วท่านก็ได้ศึกษา เดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงศรีอยุธยานะครับตอนนั้นนะ่ะถ้านํำอายุของท่านมาประมาณตอนนั้นก็ประมาณ25ปีตอนไปศึกษาที่กรุงศรีอยุธยาหรือเสียมหลอคนจีนเรียกเสียมหลอนะซึ่งเท่ากับ5,000ษาก็ประมาณสักปี2,125บวกๆไปก็ราวๆนี้แหละเพราะว่าประวัติศาสตร์ประวัติของท่านก็ไม่ได้จดบันทึกไว้อย่างชัดเจนชัดแจ้งนักแต่ว่า ก็คงจะอยู่ในรัชการสมเด็จพระเอกาทศรสโดยประมาณนั่นแหละนะครับทีนี้ประวัติของท่านในสมัยเป็นเด็กเป็นเด็กเกิดยังไงไปยังไงอยู่ตรงไหนนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นนางจัน์หลังจากคลอดในปูแล้วเด็กชายปูแล้วนะคือต่อมาคือหลวงปู่ทูวัดเนี่ยหลังจากที่เลิอกอยู่ไฟเพราะว่าการคลอดบุตร ในสมัยโบราณเขาก็จะต้องอยู่ไฟใช่ไหม,มนั่นแหละร้อนก็ร้อนนะบางทีเราขึ้นไปดูนะเวลาแม่คลอดลูกออกมาก็ต้องไปนอนข้างเตาไฟนั่นแหละเตาไฟเตาฟืนเตาถ่านอนเดียวกันเลยสมัยโบราณน่ะยังเห็นอยู่สมัยเป็นเด็กกันนะก็หลังจากที่เลิอกอยู่ไฟอ่ะคุณแม่ของเด็กชายปูเนี่ยนะหลังจากที่คลอดใหม่อืม พอเสร็จแล้วก็ต้องไปกับสามีคือคุณพ่อของเด็กชายปูก็เอาไปเกี่ยวข้าวแหละครับกลางทุ่งนาซึ่งบริเวณนั้นนะถ้าผมไปดูผมก็ไปดูทีหนึ่งเลยนะกลางทุ่งนาแถวนั้นก็เป็นทุ่งนาแหละครับแถวบ้านของท่านนั่นแหละที่อยู่สถิงพระอืมเด็กชายปูซึ่งว่าเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยก็เอาไว้ในเปลเลยครับตามภาษาบ้านเราอนะผูกพากมาขึ้นแล้วก็ผูกเป็นเปลใต้ใต้ต้ตตตนว่า ให้นอนตรงนั้นแหละพ่อแม่ก็ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้าวกันไปนะครับพอเกี่ยวข้าวกันไปเกี่ยวข้าวเสร็จจะเที่ยงแล้วก็เลยขึ้นมาจะให้นมลูกคือเด็กชายปูเนี่ยคุณแม่คือแม่จันทก็เห็นงูจงอางครับโอ้โหนั่นแหละงูจงอางตัวบุ่ม่มเลยขดพันอยู่รอบเปลนะครับของเด็กชายปูนอนอยู่นั่นแหละ ตกใจสิครับทีนี้งูไม่ใช่งูเหลือมนะงูจงอางแล้วครับหวีดร้องด้วยความตกใจสามีขึ้ในหูก็วิ่งกระหืนหอบมาพร้อมตอกข้าวนะทำยังไงดีทีนี้จะเรียกหน่วยกู้ภัยก็ไม่ได้แล้วอืหน่วยกู้ภัยหน่วยกระตันยูหน่วยโปรเทคตึง้งไม่มีแล้วตอนนั้นน่ะนะทำยังไงเพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไม่มีใครแล้วแหละ จะโทรเรียกหนึ่งเก้าเก้าหรือหนึ่งเก้าหนึ่งก็ไม่มีแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยก็เลยหาเข้าตอกดอกไม้แถวนั้นแหละมากราบไหว้บูชาเทพารักให้การช่วยเหลือนะครับให้งูใหญ่ตัวเนี้ยคลายตัวเป็นงูจงอางนะครับเกือบแล้วแหละเด็กใช้ปูเกือบเป็นอาหารของงูจงอางแล้วแหละขอให้งูใหญ่ตัวเนี้ยคลายตัวออกมานะครับ ในประวัติศาสตร์นั้นเขาบอกว่ามีการขายลูกแก้วด้วยนะงูจงอางเนี่ยขายลูกแก้วออกไว้บนเปลนั่นแหละแล้วก็เลื้อยหายออกไปนะครับเด็กชายปูก็เป็นอพิธีการอยู่ในตอนนั้นนะดวงแก้วนี้นะปัจจุบันนี้ดวงแก้วดวงนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่วัดพระโคครับไปดูได้นะครับประชาชนที่เคารพนับถือ ก็ถือว่าเป็นเซงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดอย่างหนึ่งแหะครับประมาณนี้นะครับที่นี้ทํำยังไงเนี่ยหลุดพ้นมาแล้วได้แล้วนะสรุปแล้วว่าคือหลวงปู่ทวดนี่เป็นคนสงขานะครับสงขาเดิมดั้งเดิมคือสถิงพระก่อนจะมาเป็นสงขาทุกวันนี้นะไม่ใช่ว่าเกิดที่บ่อยางนะเกิดที่แถวแถวสถิงพระนู่นนะตะบนจุมพลทุกวันนี้แหละนะครับเกิดแถวนั้น ทีนี้นะแต่คุณแม่แม่จันเนี่ยคลอดลูกออกมาคือเด็กชายปูนะครับแล้วก็ได้ดวงแก้วจากหูด้วยเนี่ยฐานะของนายหูและนางจันก็ดีขึ้นตาลำดับล่ะครับถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมาส่วนเด็กชายปูเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้บัญชาไอ้ได้บรรพชานะครับบรรพชาคือการบวทเนนอื การบรรชาประชาเรียกว่าหรือบทเนนในสำนักพระอาจารย์จวงผู้เป็นลุงบวชที่ไหนล่ะครับก็บวชที่วัดดีหลวงนะครับทุกวันนี้แหละเมื่อก่อนเขาไม่เรียกว่าวัดดีหลวงเขาเรียกว่าวัดกูดีหลวงแต่ท่านจะไปนะครับนี่ดั้งเดิมเลยไปที่สะพานป่าไปถูกไหมล่ะสะพานติธุรนนนั่นแหละผ่านกะยอไปแถวนั้นแหละ ที่จะไปสะโนดนั่นนะหรือถ้าคนทางโน้นอาจจะคุ้นเคยอยู่แต่คนบ้านเราจะไปจะไปทางไหนล่ะครับคุณนรงจะไปไหว้พระหลวงปู่ทวดทวอันแท้จริงเนี่ยก็ไปทางนี้แหละไปสิงหานครไปถูกไหมละ่ะแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือเลยผ่านสะิงพระนั่นแหละผ่านวัดดีหลวงนั่นแหละแถวๆนั้นหล่ะนะ,ะซึ่งหลวงปู่ทวดทวตอนเป็นเด็กบวชสามเณรก็ไปศึกษาพัฒธรรม กับพระอาจารย์ชินเสนที่ไหนล่ะครับที่วัดศรีกุยยัง่งวัดศรีกุยยังนะครับนี่ขัดขัดลิ้นอยู่วัดศรีกุยยังเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคือวัดศรีหยังนะครับคนแถวนั้นเขารู้จักรือวัดศรีหยังมีครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่อยู่ตำบลบ่อตรุนะครับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในบ้านเราปัจจุบันนี่แหละอืมบ่อตรุนะตำบลหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อบวชสามเณรได้ก็เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามเณรปูเนี่ยหรือหลวงปูท่ทวดในเวลาต่อมาก็ได้เข้าศึกษาต่อกับพระกูกาเดิมนะครับสำนักวัดเสมาเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมร,ราชจังหวัดนครศรีธร,รรมราชนี่แหละและก็ได้อุปสมบทที่นั่นคือบวชเป็นพระแล้วทีนี้ครับว่าอุปสมบทเนี่ย ไปเป็นเนนไปนี่บรรพชาไปนี่ <c oughs> ก็ไปอุปสมบทที่นคร <c oughs> ซึ่งก็ไม่ไกลกันนะครับแต่พูดถึงนี่ก็คือพายเรือไปได้นะครับพายเรือไปได้เลยสมัยก่อนการเดินทางทางนา้ําสะดวกสบายครับแต่นั้นทุกวันนี้ยังเห็นเคราโครงกันอยู่แหละนะครับบวชที่นั่นโดยมีพระมาหาเถรปิยะทัศสศีนะครับพระมาหาเทระปิยะทัศสีเนี่ยเป็นอุปชาละครับ เป็นอุปชาแล้วก็ได้ฉายาเป็นภาษาบาลีว่าสามีราโมนะครับจำให้ดีนะครับสามีราโมพระสามีรามหรือสามีราโมเนี่ยสนใจในการปฏิบัติธรรมผู้ไฟเรียนรู้เข้าใจแตกฉานนะครับเรื่องธรรมะเนี่ยทะลุปรุโปรงทั้งด้านคันธุระและวิปัสสนาธุระในสำนักพระมหาเถร ียะทัศสีแล้วนะครับขําเคร่งแล้วก็รู้แจ้งแล้วแต่นี้ถ้าพูดถึงทะลุทะลวงหมดโปร่งใสนะครับรู้แจ้งเห็นจริงพูดง่ายเก่งด้านธรรมะเนี่ยเมื่อเก่งแล้วก็หาที่เรียนไม่ได้แหละในเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพระสามีรามหรือในเวลาต่อมาคือหลวงปูท่ทวดเนี่ยก็กราบลาอาจารย์ เดินทางรอนแรมไปยังเสียมหลอหรือกรุงศรีอยุธยาเพื่อศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติมนะคือเรียนเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้เข้าพักอาศัยจำวัดอยู่ที่วัดแคและก็ศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย์นะครับ <c oughs> นวัดลุมพรีนาวัพภะษามีรามศึกษาพระอภิธรรม จนแตกฉานแล้ว <c oughs> ก็ได้ลาสมเด็จพระสังฆราชออกไปจำพรรษา,าไปจำพรรษาที่วัดราชานุวาดนะครับนอกเขตพระราชวังซึ่งก็เป็นสถานที่วิเวกเงียบสงบในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ดียิ่งขึ้นนะครับท <c oughs> <c oughs> ีนี้พระสามีรามเนี่ย ได้ศึกษาและปฏิบัติในสำนักพระวาหาเทระปิยทัตสีในตอนนั้นก่อนจะเป็นกรุงเทพนะครับคือที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ได้บรรลุธรรมในยานสมาบัติแล้วก็ไม่ได้แสดงให้ปรากฏแก่ผู้อื่นหรอกเก่งะนะครับอันนี้สำคัญแล้วที่นี้สำคัญแล้วหลังจากกราบลาพระอาจารย์เพื่อเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมที่กรุงศรีอยุธยา ได้ขอโดยสารอาศัยไปกับเรือสำเภาเี่นสำคัญแล้วนะครับตอนนี้ของนายอินพ่อค้าเมืองสถิงพระขณะที่เรือสำเภาแล่นไปถึงจังหวัดชุมพรได้เกิดพายุใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนเรือก็วนเวียนอยู่กลางทะเลไม่รู้จะไปไหนจนสเสบียงอาหารและน้ำจืดหมดลงนายอินและลูกเรือก็ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งก่อนๆก,การเดินทางไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน แล้วก็เชื่อว่าเพราะพระสามีรามเนี่ยเป็นกาลกินทีแม่ไปว่าพระอีกทำใหอ้อากาศวิปริตเปลี่ยนไปจึงตกลงกันว่าจะจับพระสามีรามโยนทะเลซะเนี่ยมาเนี่ยเมื่อก่อนมาตรงนี้ก็ไม่เคยเป็นอะไรนี่นะจะไม่ลูกเรือ,อกับตันเขาบอกอย่างนั้นพอพระสามีรามขึ้นมาบนเรือเขาข้าไปเจ้าเนี่ย ก็ทำให้เกิดปเพุภัยนี่น้ําท่าก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าลูกเรือก็บอกว่าไม่ได้นะกับตันทําอย่างนี้ไม่เหมาะสมนั่นนะ่ะโยนพระลงในทะเลคงไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าโยนลงในทะเลแล้วพวกเราก็จะโดดน้ําตามไปด้วยนะท่านไปคนเดียวกันแล้วกัน,กนเถอะกับตันท่านอินอย่างนั้นคนเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่า อย่างนั้นถ้าจะปล่อยก็ปล่อยลงไปก่อดดีกว่าหรือ,อยังไงสุดท้ายก็ปรึกษาหเรือกันทะเลาะก,กันบนเรือลงเลงลงเลงกันลูกเรือก็เลยเอาพระสามีรามหรือลวงปู่ทวดเนี่ยลงเรือเล็กแล้วก็เอาเท้าเหยียบลงไปทะเลหลวงหลวงปู่ทวดน,น,นะครับตอนนั้น เท้าพลาดไปเหยียบลงในทะเลแกก็ยังบังเกิดเป็นอัศจรรย์นะครับตอนที่ลงไปในทะเลนะหลวงปูท่ทวดท่านไม่พูดอะไรนะท่านเป็นพระเนี่นะสำรวมจะจับโยนลงทะเลก็แล้วแต่เขาจะพาไปเกาะไปเกาะก็ลกกแล้วแต่เขาทีนี้น้ําท่าก็หมดแล้วทํายังไงละทีนี้น้ํเจืดหมดแล้วรอบกายก็มีแต่พายุมีแต่น้ำในพวกนี้นะอืมอ่า พระสามีรามหรือปู่หลวงปูท่ทวดเอาเท้าเหยียบลงในทะเลบังเกิดเป็นมหัศจรรย์น้ำเค็มกลับจืดสนิทพระสามีรามหรือปูท่ทวดก็กวักน้ำมาดื่มเลยดื่มหน้าตาเฉยเลยล้างหน้าล้างตาเห <c oughs> ็นไหมลูกเรือเห็นหลวงปู่ทวดทำอย่างนั้นเลยก็เลยเอามั่งเอามั่งเอามั่ง ขอมั่งก็ปาบอกว่าน้ําจืดสนิทครับลูกเรือเองก็ดื่มแก้กระหายได้บ้างพอสมควรแนะ้วตอนนั้น,นะนอ่ะนะนายอินและลูกเรือเห็นอภินิหารเช่นนั้นก็กราบข,าขอขมาโทษตีข่เจ้ากับลูกเรือคิดไปว่าเจ้าดันโยนลงทะเลและไปปล่อยเกาะนั้นต้องกราบขอสมลา,าโทษนะครับหลวงพ่อคิดปิดไปแล้วลูกหลานขอไปขอ,ขอมมาลาโทษท่านด้วย น้ําก็ได้กินและดืะ่มแนะตอนเนี้ยจากเท้าของท่านนี่เหยียบลงไปในทะเลนี่แหละนะครับซึ่งลูกเรือก็ตักน้ำจากอะไรในทะเลขึ้นมาจนเต็มลําเรือนะครับ <c oughs> แล้วก็เดินทางต่อไปอยังเสียมหลอก็คือกรุงศรีอยุธยา <c oughs> ในตอนนั้นได้อย่างปลอดภัยนะครับ เมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วนายอินซึ่งเป็นกัปตันเรือก็ได้มอบใน,ใน,ใ,นในจันหรือไอจันซึ่งเป็นข้าทาสของนายอินนี่แหละให้ไปเป็นโยมอุปถามภ์พระรามภาษามีรามอยู่ที่นั่นนะครับ <c oughs> ที่ผมเรียกกรุงศรีอยุธยาว่าเสียมหลอเนี่ยก็ต้องอธิบายขยายความนิดหนึ่งนะว่าทางจีนเนี่ยสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ย เขาก็มาค้าขายโดยเจิ้งเหอเอาของมาขายแล้วเราก็เอาเครื่องราชบรรณาการไปขายที่จีนด้วยไปให้กษัตริย์กรุงจีนทางโน้นเนี่ยนะจากพัดยงเลอร์เนี่ยเอาไปให้นะครับซึ่งเขาเรียกเมืองกรุงศรีอยุธยาว่าเสียมหลอเหเสียมหลอนะครับเราเองก็เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาการค้าขายแบบเครื่องราชบรรณาการเรียกว่า ระบบจิ้มกล้องนี่ก็ท่องมาตั้งแต่ป .4 แล้วเนี่ยจิ้มกล้องจิ้มกล้องเนี่ได้เอเลยนะครับเนี่ย <c oughs> สมัยโบราณประมาณนั้นนะครับ <c oughs> นะกรุงศรีอยุทยาหรือเสียมหลออันเดียวกันอกลับมาครับมาพระสามีรามหรือลวงพ่อทวดขณะที่จำมันษาอยู่ที่วัดราชานุวนัรกรุงศรีอยุทยานั้น ก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นคือประเทศลังกานะครับหรือมอนซึ่งยังหาหลักฐานเป็นข้อยุติไม่ได้ได้ส่งทูตเข้ามาท้าพนันพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไขาปิศนาธรรม <c oughs> โดยการจารึกพระอภิธรรมเจ็ดคำพีลงในแผ่นทองคำขนาดเท่าใบมะขามใส่หม้อคละกลนกัน ให้จัดเรียงแผ่นทองคำเหล่านั้นและแปลให้ถูกต้องถ้าฝ่ายกรุงศรีอยุธยาทำได้ถูกต้องถือว่าฝ่ายผู้ทาแพ้ <c oughs> จะย,ยกสิ่งของที่บรรทุกเรือสำเภามาให้แก่ฝ่ายกรุงศรีอยุธย,ยาทั้งหมดแต่ถ้าฝ่ายกรุงศรีอยุธยาแพ้บางทํานานบอกว่าไม่ต้องเสียอะไร <c oughs> เอาเปรียบกันหรือเปล่าไมนู้นะ บางตำนานก็บอก <c oughs> ขออภัยนะครับบางตำนานก็บอกว่าต้องเสียเป็นเมืองขึ้นให้แก่เขาการแก้ปริศนาธรรมนั้นก็มีนักปราดกรุงศรีอยทธยาหลายท่านแก้ไม่ได้หรอกในที่สุดพระสามีรามก็ได้รับนิมนต์เข้าไปแก้ปริศนาในหวังหลวงแล้วท่านก็แก้ได้สำเร็จครับมีรายละเอียด ในเรื่องยอเข้าตำราหมืน่นตราพรธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนที่จะไปเรื่องราวเหล่านั้นสักครู่กลับมานะครับน่าสนใจนะว่าเขาถามยังไงเขาตอบยังไงอีสักครู่กลับมาครับ เราสอมพร้อมกันโอ้สุวัร ពីមួយរឿនរักមានយ៉ាងខ្លាយ so និយ yanku... ាយគួយ สบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการหนึ่งถ้วยกาแฟโดยนรงชื่นนิรันด์อ่แลครับกลับมาหนึ่งถ้วยกาแฟากันต่อหลังจากที่พักยกไปหนึ่งยกนีนี้กำลังพูดเรื่องของหลวงปูท่ทวดไปถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้นะ่เอาไม่ใช่ติไปที่กรุงศรียอยุธยา ซึ่งกรุงศรีอายุทยานั้นเขาก็จะมีการถามคําถามกันระหว่างประเทศคล้ายๆมาสอบมาอะไรกันอย่างเงี้ยแหละครับในศาสนาพุทธน่ะน,นะถามพระธรรมสามถามปิศนาธรรมประมาณเนี้ยซึ่งในหลักฐานอาจจะเป็นว่าเออของประเทศลังกาหรือประ,ประเทศมอญกันแน่ถ้าถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าน่าจะเพศประเทศลังกานะครับ <c oughs> ประเทศลังกาคือประเทศศรีลังกาทุกวันนี้แหละ แล้วก็ปาถามกันนะครับมาตั้งเป็นปริศนาถามเหมือนกับสอบพระธรรมหลวงประมาณนี้นะประมาณนั้นนะ่ะโดยมีรายละเอียดในเรื่องยอเข้าตำราหมืน่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาดเป็นหัวเมืองถามความตอนหนึ่งว่าจึงขุนสีถนนชัยก็ไปนิมนต์พระรามเข้าไปณนะที่ชุมนุมจึงสับปุรุษ จากตักงามาลางตีนบาทเจ้าพระรามก็เป็นผิดประหลาดจึงเหยียบศิลาอันลุ่มจึงสับปุรุษจันท์ก็เอาได้เจาะชายจีวรเจ้าแลคขุนสีธนนชัยก็ว่าภายๆกูจะเอาพระรามเข้าไปแต่พระรามก็คลานเข้าไปถึงอาจารย์จึงถามพระราม ก็นั่งลงแล้วก็ไหว้พระอาจารย์จึงราชาทูตทั้งเจ็ดคนก็ว่าเอาเด็กสอนคลานมาให้แก้ปริศนาจึงพระรามก็บอกแก่อาจารย์ว่าให้กรมการกฎหมายไว้แล้วพระรามก็แก้คำราชาทูตว่ากุม,มารเมื่อออกจากแต่คันพระมารดากี่เดือนกี่วันจึงจะรู้ครับ กี่เดือนกี่วันจึงจะรู้นั่งจึงจะรู้หลักทั้งนั้นว่าเราแก้ไม่ได้จึงเจ้าพระรามก็ถามราชทูตว่ารู้ความแก่หรือจะว่ารู้นั่งแก่หรือจะรู้ว่าคลานแก่จึงราชทูตก,ก็ว่าแก่คำพระรามนั้นมิได้ก็แพ้พระรามนั่นแล้จึงพระบรมบอพิษเจ้าอยู่หัว ก็ให้เอาเตียงทองสาดมารองรับให้ราช,ชทูตเอาอักษรพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีมากองเป็นเจ็ดก่องจึงพระรามก็พุดลุกขึ้นทำวัดแก่พระธรรมนั้น <c oughs> จึงพระรามก็เอาอักษรมาประดับจึงให้เป็นทองแถวทั้งเจ็ดคำพีจึงพระรามถามนักปราดว่ายัางขาดอักษรเจ็ดตัวจะครบ จึงราชทูตก็ว่ามีแต่เท่านั้นแหละพระรามก็ว่าแต่ราชทูตว่าให้ทำทานบนเข้าต่อกันเล่าราชทูตไม่สู้ทำแลวจึงราชทูตก็ถามว่ายังขาดคืออักษรใดจึงพระรามก็ว่าตัวสังตัวดึงตัววิ <c oughs> ตัวหนึ่งตัวทาตัวหนึ่งตัวปุ ตัวหนึ่งตัวกะตัวหนึ่งตัวยะตัวหนึ่งตัวปะตัวหนึ่งจึงราชทูตก,ก็เอาอักษรทั้งเจ็ดตัวออกมาแต่มวยผมมหาพรหามมายื่นให้แก่พระรามแล้วราชทูตก,ก็ขอแพ้แก่พระรามเป็นสองเท่าจึงราชทูตก,ก็ไหวนมัสการแก่พระรามแล้วก็ยกเอาสิ่งของณสาเภอซึ่งราชทูตเอามานั้นถวายแก่บรมบอพิษ คือพูดยังไงว่าแพ้พูดไดงไงนะแพ้ระราชทูตที่มาจากต่างประเทศนั่นแล้วความต่อไปก็บอกว่าการลังนั้นยังความปิติแก่เจ้าสยามยิ่งนักทรงถวายเมืองแก่พระรามสามีรามท่อนหนึ่งพระสามีรามครองแค่สามวันแล้วก็ถวายคืนและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมูนีสามีราม คูนูปมาจ์เนี่นะครับตอบคำถามชนะเลยนะครับนั่นนะ <c oughs> แต่บางทีผมอ่านก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะตอบอะไรกันเนี่ยถามกันไปถามกันมาคือเราไม่ได้มีพื้นฐานเหมือนพระใช่ไหมละ่ะแต่ผมก็มาถ่ายทอดให้ฟังอะไรกันคือถามกันนหะถามคามถามกันเป็นํามปริศนาธรรมนะครับหลวงปูท่ทวดก็ชนะนะจากเป็นพระสามีรามก็เป็นพระราชบ,บุญนีสามีราม คุณอูบามาจย์ชื่อเต็มเลยต้องไปฟังท่านดรวิศนุเครือง,งามเล่าให้ฟังเลยน่าฟังนะครับท่านดรวิศนุเครือง,งานเนี่ยท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารที่แบบเราฟังแล้วก็เคลิ้มฟังเนะี่ยพูดดีท่านผมเคยไปนั่งฟังเลยเดี๋ยววันดีคืนดีผมจะเอาเสียงท่านมาเปิดให้ฟังนะครับนะเรื่องของเมืองสงขลาเรื่องอะไรต่างๆนี่พูดดีด พราะว่าท่านเป็นคนหัดใหญ่ท่านเป็นคนจังหวัดสงขลาอยู่แถวหัดใหญ่เลยนะครับเรียนโรงเรียนแสงทองก่อนจะเป็นงเทพมาอ่างนั้น <c oughs> ที่นี้ในการต่อมาเกิดโรคหาระบ,บาดท,ทั่วกรุงศรีอยุธยาพระราชบน,นีได้ปราบโรคหาช่วยเหลือประชาชนไว้ได้อีกครั้งหนึ่งโดยระลึกถึงอำนาจดวงวิญ,ญญาณวิเศษที่งูให้ไว้นะครับ แล้วทำน้ำมนต์พระพุทธมนต์ประพรมทั้งเมืองรโรคก,ก็สงบหายขาดด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหารโดยคุณความดีที่ได้กระทำให้แก่บ้านเมืองพระจยาอยู่หัวจึงทรงเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระสังฆราชคุณูปมาจารย์นะครับคุรปคุรูปาจารย์นะประมาณนี้ผล <c oughs> งานของพระราชนีหรือหลวงปูท่ทวดมีมากมายหลายอย่างแต่ผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับวัดปฏิบัติ และการเผยแผ่พุทธศาสนาก็คือว่าพระราชบุนีชอบการปฏิบัติทุดงรุกขมูลิกังคะถือการอยู่ตามโคนไม้เป็นวัดเมื่อจำบรรษาอยู่ที่กรงุงศรีอยุธยาตามสมควรแก่เวลาแล้วก็ถวายพระพรลาพระเจ้าอยู่หัวโดยการทุดงจาริกรุกขมูลกลับสถิงพระที่สงหลาท่านตลอดทางที่ผ่านไป